สวัสดีครับคุณฟลุ๊กน้องไบครับตลาดวันนี้ก็มองขึ้นต่อนะฮะแต่ว่าอาจจะมีการพักตัวถ้าพักตัวก็หุ้นระดับกลางระดับเล็กจะเล่นนะครับคืออย่าไปมัวแต่ห่วงวายุพักนะฮะเพราะวายุพักเนี่ยถ้าก่อนที่เงินวายุพักจะเข้ามาหุ้นตกนะครับหุ้นตกผมเข้าใจว่าหุ้นน่าจะพีคปลายอาทิตย์หน้านะครับก็คือวันที่20นี่แหละครับพอผมคิดว่าหรือเผลอๆอาจจะวันที่18 19นะครับก็พีคในช่วงที่กำลังขายเนี่ยแหละครับ16 17 18 19ก็คือประมาณอาทิตย์หน้าต้องระวังนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคงขายได้หมดเร็วมากนะครับอาจจะ150,000นี่ภายในวันแรกหมดแล้วนะครับพอหมดแล้วนี่หนังสือพิมพ์ก็ประโคมกันใหญ่แล้วครับช่วงนั้นผมว่าพีคตอนนั้นนะครับแล้วก็พอกองทุนซื้อเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรละนะครับมันจะตื่นเต้นตอนที่รายย่อยซื้อนะครับแล้วก็เลยจากนั้นเนี่ยจะมีการทุบหุ้นเพื่อให้กองทุนวายุพักเนี่ยกลับเข้ามาซื้อเพราะนั้นช่วงที่กองวายุพักเข้ามาซื้อจริงๆเนี่ยหุ้นไม่ขึ้นครับนะครับต้องระวังนะผมผ่านมาเยอะละนะครับตั้งแต่ก้างกองทุนอะไรก็ตามเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองแบบโหเยอะแยะนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือฝรั่งหัวทองเข้ามาซื้อนะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะมีหลายประเด็นนะครับในการที่ต่างชาติเข้ามาซื้อประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการยืมหุ้นมาช็อตนะครับแล้วก็ช็อตมาน่าจะ2ปีละนะครับไอตัวเนี้ยดูไม่ออกฮะบางทียืมมาช็อตต้องรีบซื้อคืนนะครับอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่เป็นกองทุนที่อันเดอร์เวทหุ้นไทยเยอะๆพออัพเพอร์ฟอร์มต้องไล่มาไล่ซื้อเหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นกองเราก็ไปเทียบกับกองเพื่อนบ้านอ้าวเฮ้ยทำไมเราแย่กว่านะครับอ้าวเป็นเพราะว่าคุณไม่มีหุ้นไทยเลยคุณเล่นไปเวทอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้หุ้นขึ้นต่อได้นะครับมาดูครับส่วนใหญ่ก็ asset class ใหญ่ๆก็ปรับตัวลดลงนะกังวล recession นะครับกังวลแล้วก็กังวลภาวะลูกโป่งแตกนะซึ่งอันนี้น่ากลัวนะครับมาดูน้ำมันนะน้ำมันเนี่ยสะท้อนชัดเจนนะครับคือสะท้อน recession ชัดเจนนะครับเพราะว่าโดยถ้าดูโดยข่าวแล้วเนี่ยน้ำมันน่าจะทรงหรือขึ้นนะครับหรือว่าไซด์เวย์ออกข้างอันนี้เราเห็นว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วลงมาตลอดค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมยังมองลงต่อนะครับผมว่ามองว่าจะลงมาทดสอบโลที่ประมาณ64นะครับตอนนี้อาจจะมีแนวรับใกล้ๆ67นะครับตรงนี้อาจจะเด้งก่อนนะครับแต่เด้งไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่พ้นไอ้ตรงซัพพลายโซนที่ 74.5 แล้วก็ถอยมา64นะครับอันนี้คือน้ำมันผมคิดว่าตลาดไปสะท้อน recession แล้วนะครับถ้าไม่ recession ก็ deflation ภาวะเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยขาลงนะครับแต่คนไม่มีกำลังซื้อนะครับ production ไม่มานะครับแล้วก็มันสะท้อนทั้ง2อันนะครับซึ่งมันแย่ทั้งคู่ถ้า deflation ก็แย่นะครับแล้วก็ถ้าอเมริกาเกิดภาวะอย่างนี้จีนก็เกิดนะฮะทั้งโลกไม่รอดนะครับเพราะนั้นภาพมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ออกมาในภาพทางเทคนิคอลนะครับส่วนบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐก็สะท้อนนะฮะว่าวันที่18นี้รับรองยังไงก็ลดดอกเบี้ยตอนนี้ลดดอกเบี้ยเนี่ยผมยังประเมินว่าลด25บิปไม่รู้ตลาดจะตีความเป็นบวกหรือลบนะฮะลบ50บิปล่ะก็อาจจะตีความเป็นลบได้นะครับคือผมกลับมองว่าไม่ว่าจะลด25หรือลด50เนี่ยตลาดมันอาจจะตีความเป็นลบตีความเป็นบวกมีประเด็นเดียวฮะคือก่อนที่ประกาศวันที่18กันยาเนี่ยหุ้นมันตกมาเยอะเท่านั้นเองนะครับพอตกมาเยอะเนี่ยไม่ว่าจะลด25บิปหรือลด50บิปยังไงก็ขึ้นแต่ถ้าหุ้นมันเริ่มทรงตรงนี้นะฮะเผลอๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยกลับจะเป็นตัวที่กำหนดอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันที่18กันยาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นข่าวดีนะครับไม่ว่าจะลด25บิปหรือ50บิปก็ตามถ้า50เนี่ยคนก็จะมองเอ้ยตัวเลขมันยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับทำไมลดเยอะแสดงว่าเฟดอาจจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ไหวนะครับก็เลยรีบลดแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมกลับมองว่าตัวตลาดมันก็เลยกลายเป็นอันเดอร์เวทไปก่อนคือคนก็เลยขายไปก่อนนะครับแล้วก็ถือเงินสด
ตอนนี้ผมคิดว่าภาวะจะเป็นตัวนี้นะครับคือถึงเงินสดก็รอดูนะฮะเพราะฉะนั้นตัวบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐก็เลยปรับตัวนิวโลลงมานะครับส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะก็ยังมีทิศทางไซด์เวย์แต่ผมมองว่าที่สุดแล้วไซด์เวย์ดาวนะครับสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเงินบาทเรายังมองแข็งค่าขึ้นนะครับก็มองเป้าปลายปีนี้33นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมที่ผมพูดไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะสำหรับก้างเงินบาทนะครับอันนี้ผมแอบจะเขียนไว้อีกอันนึงครับ 32.5 นะครับเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงสิ้นปีเนี่ยฟันโฟส่วนใหญ่มันจะไหลเข้านะครับแล้วก็ส่วนทองคำเนี่ยยังมองเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดแนวรับ2470เนี่ยอาจจะลงมาถึง 2,400 นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าผมไปดูในเรื่องของการเกิดrecession จริงๆแล้วในอเมริกาเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเป็นมันซัดไปทั้งโลกเลยนะครับพอซัดไปทั้งโลกเนี่ยช่วงเกิด recession เนี่ยทองก็ลงฮะผมดู commodity ลงหมดนะครับทองน้ำมันพลาตินัมพาลาเดียมลงเรียบเลยไม่มีใครที่สวนขึ้นมาได้เลยก็คือตอนเกิด recession จริงๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเงินสดทุกคนจะขายแล้วถึงเงินสดรอฮะรอแล้วนิ่งๆรอช้อปปิ้งเรียกว่ารอช้อปปิ้งแต่ถ้าเรามีหุ้นมีอะไรซะก่อนเนี่ยมันไม่มีการรอช้อปปิ้งมันเพียงแต่ว่าเฮ้ยค้างตึงอยู่ตรงนั้นทำไงดีต้องรออย่างเดียวนะครับเงินใหม่ก็จะไม่ค่อยมีละเงินเก่าก็ติดอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนอาการแบบนั้นนะครับก็ต้องระวังนะครับตอนนี้ยังไม่เกิดนะฮะ recession แต่ว่าอาการของตลาดเหมือนกังวลว่าจะเกิดนะครับเหมือนกังวลว่าจะเกิดนะครับเกิดหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าเราพูดเรื่อง recession เนี่ยพูดกันมาตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็พูดกันมานะพูดแล้วก็ผิดไม่เห็นเกิดเลยหุ้นก็เอาทำ high ไปเรื่อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของทองคำนะฮะทองคำสัปดาห์นี้เนี่ยน้ำหนักเป็นลบนะฮะน้ำหนักเป็นลบนะครับตราบใดที่ยังต่ำกว่า2512นะครับเห็นว่าแนวต้านอยู่ใกล้ๆเองฮะ2503ก็ผ่านยากนะครับส่วนแนวรับจะอยู่ประมาณ2470ห้ามหลุด2470นะครับถ้าหลุดจะลงเยอะลงมาประมาณ 2,400 อันนี้เป็นไลน์วีคลี่เพื่อจะดูแนวโน้มที่น่าจะเป็นของตลาดในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายชั่วโมงนะครับนี้ทำตั้งแต่วันเสาร์เช้านี้เปิดมาก็รู้สึกจะทรงๆนะครับอยู่แถวประมาณนี้แหละครับ2497นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำก็มีแนวต้าน 2,506 ใกล้ๆเลยนะครับแนวต้านอยู่ใกล้ๆนะฮะถ้ามองเช้าวันนี้ผมมองว่าจะขึ้นมาก่อนนะฮะขึ้นมาแถวปอด 2,506 แล้วไม่ผ่านลดถอยลงนะครับนี้ถามว่าถ้าผ่านได้ล่ะผ่านได้มันก็จะไป 2,516 ก็ไป10เหรียญนะครับแต่ไป10เหรียญแล้วทิศทางมันก็จะเป็นออกข้างนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าทะลุ2506เนี่ยผมจะอ่านว่ามันเริ่มออกข้างแล้วนะครับโดยอาจจะมีแนวรับที่2500แทนตอนนี้2500ยังเป็นแนวต้านอยู่สรุปแล้วบริเวณที่เราจะตัดสินใจก็คือ2500ถ้าเหนือ2500มองทางไซด์เวย์ถ้าต่ำกว่า2500มองทางลงนะครับสำหรับตัวราคาทองคำนะตอนนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนไปกลัวฮะกลัวว่าจะเกิด recession ถ้าเกิด recession เนี่ยหุ้นทั่วโลกต้องตกจากตรงนี้อีกอย่างน้อย 30% หุ้นนะฮะอันนี้เฉพาะตัวหุ้นหลายตัวนะครับแต่ตัวเซตตัวอินเด็กซ์เนี่ยจะตกจากตรงนี้อย่างน้อยอีกประมาณสัก 15% จากตรงนี้นะฮะจากราคาปัจจุบันประมาณ 15% ถึงจะคอนเฟิร์มว่าเกิด recession นะครับเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตลาดมองว่าจะเกิดนะครับเพราะว่าเพราะนั้นไอ้พาดอย่างนี้มันสะท้อนไปที่ asset class ทั้งหมดที่มีในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราผมมีหน้าที่วิเคราะห์ผมก็ดูเอ๊ะตลาดไปมองทางนู้นนะครับไม่ได้มองว่าลดดอกเบี้ยแล้วเป็นบวกหรืออะไรนะครับแต่ของเราก็มีข่าววายุพักเข้ามาช่วยนะฮะแล้วของเราก็อย่าลืมนะครับเรา underperform มาเกือบ3ปีนะครับผมมันจะเอาขนาดนี้ผมว่ายังน้อยไปนะครับไอ้ 1,400 เนี่ยจิ๋วๆนะฮะไม่ค่อยน่ากลัวหรอกครับนะครับส่วนตัวบิตคอยน์เนี่ยบิตคอยน์มันมี2แนวฮะคือแนวหนึ่งต้องลงมาแถว 48,800 อีกแนวหนึ่งก็ลงมา 42,000 ถ้าลงมาตามแนวนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปแต่ไม่เกินนะฮะไม่เกินหายปีนี้นั่นก็คือจุดสูงสุดปีนี้ผ่านไปแล้วที่ 74,000 นะครับอันนี้เป็นภาพของบิตคอยน์นะครับ
ยกเว้นอย่างเดียวฮะยกเว้นในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านี้มันออกข้างนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยภาพที่จะเป็นขึ้นไปแถว90,000เหรียญยังอยู่นะฮะยังอยู่นะครับแต่ตอนนี้น้ำหนักเนี่ยมองไปทางนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันนั่นยังไงเดี๋ยวอาจจะมีเครื่องหมายกากบาทนะฮะว่าเอ้ยไม่เอาละมองทางนี้แทนนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ภาพที่มองระยะเป็นเดือนยังจะเป็นภาพนี้นะครับก็เหมือนกับกังวล recession นะครับถ้าเกิด Bitcoin ลงก็แสดงว่า Nasdaq ลงดาวโจนส์ลง O economy ก็ลงนะฮะ O ก็ลงคืออย่าไปคิดว่าเอ้ยขายเทคแล้วมาซื้อ value stock O economy มันขายหมดฮะขายทั้งหมดไม่ว่าคือไม่ว่าดีไม่ดีขายหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นราคา Bitcoin นะครับสัปดาห์นี้ผมคิดว่าขึ้นไปไม่เกิน 56,200 แล้วลงใหม่นะครับลงมาแถวประมาณ 51,000 นะครับผมคิดว่าแถวนี้เนี่ยมันจะสู้กันพอสมควรนะครับสำหรับ Bitcoin นะครับส่วนหุ้นทั่วโลกครับหุ้นทั่วโลกก็ลงตามระเบียบนะลงตามระเบียบแล้วก็เดี๋ยวไปดูแต่ละตัวนะฮะก็ที่ยังไม่ชอบก็คือจีนนี่แหละฮะจีนนี่ผมมองว่ามันน่าจะสวนขึ้นมานะครับแต่หุ้นที่ขึ้นมาดีนะฮะมันจะเป็นแถบกลุ่มทิพย์เนี่ยดีหมดเลยไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินส์มันไม่ใช่ว่าไทยดีคนเดียวนะฮะอินโดก็ดีอินโดเนี่ยเกือบ all time high นะครับเวียดนามก็โอเคแต่เวียดนามตอนนี้ติดแนวต้านนะครับส่วนอินเดียเนี่ยยังถือว่า outperform นะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันขึ้นมาเยอะผมคิดว่าเกิดโดน take profit ธรรมดานะครับญี่ปุ่นลงแล้วนะครับญี่ปุ่นไปไม่รอดละไต้หวันไปไม่รอดละนะครับเกาหลีใต้ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่ผมเคยพูดตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจำได้ว่าพูดมาแล้วผิดคือต้นปีเนี่ยผมบอกว่าหุ้นที่ขึ้นมาเยอะจะปรับตัวลดลงเช่นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้อันเนี้ยผมจำได้ว่าเขียนใน Daily Trend เขียนมากว่า2เดือนแล้วมันไม่ไปแล้วมันขึ้นต่อฮะแล้วผมจนผมยกเลิกไปแล้วคนก็มาท้วงว่ามันขึ้นไปแล้วยังมานั่งเขียนอย่างนี้อีกเขียนว่าจะต้องตกนะฮะมันเพิ่งมาตกตอนหลังฮะนะครับจนกระทั่งผมยอมแพ้มันละเอ๊ะทำไมไม่ลงก็งงไม่เข้าใจทำไมไม่ลงนะครับแต่ตอนเนี้ยลงละชัดเจนนะครับก็คือโอ้โหแหลกถามนี่นานเหมือนกันนะฮะแหลกถามนี่กว่าจะลงได้3เดือนคือวิเคราะห์ผิดมา3เดือนพูดง่ายๆนะครับกว่าจะลงได้นะแต่ว่าสัญญาณการลงเนี่ยมันสอดต่อเนื่องมาเป็น 6-7 เดือนแล้วนะฮะสัญญาณการลงนะครับมันส่งมาตลอดเพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงเราก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ลงนะฮะอันนี้ก็เป็น DRX นะครับก็อย่างที่น้องไบบอกนะครับตัว Tesla ที่ตกมาเยอะไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับเป็นเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยมันสวนขึ้นไปนะสวนบวกขึ้นเป็นตั้ง 4% ก็เลยตกไปตามชาวบ้านเขาฮะคือชาวบ้านก็ตกประมาณ 3-4 พี่แกก็เลยลงสัก8เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามันได้ทำไมมันตกหนักอยู่ตัวเดียวตัวอื่นก็ตกแค่ 3-4% นะครับเป็นเพราะว่ามันดันไปขึ้นซะก่อนพอขึ้นซะก่อนก็เลยโดน2เด้งนะฮะส่วน DR เนี่ยไม่ช่วยเลยนะครับผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะ DR มันน่าจะฟื้นก็ไม่ฟื้นเหมือนกันนะฮะคือปรากฏว่าไอ้ตัวที่ตกเยอะก็ยังไซด์เวย์ดาวแต่ว่าน้ำหนักทางการตกไม่รุนแรงอะไรนะครับมาดูหุ้น Nvidia นะครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้เวลาวิเคราะห์ Nasdaq เลยดูตัวใหญ่สุดนะฮะNVIDIA นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มไลน์ weekly นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าลงมาจาก จากช่วง2สัปดาห์ที่แล้วที่ขึ้นไปนะครับก็ลงมาแล้ว 22% นะครับจากจุดนี้นะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่102ฮะผมคิดว่าแถวประมาณสัก90เนี่ยน่าจะรับได้นะครับ90ก็คือโลของในช่วงที่เกิดเยน unwind carry trade เมื่อประมาณ3-4 อาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นราย weekly นะครับเพราะฉะนั้น Nvidia ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะลงต่อไม่เยอะนะครับแล้วก็เด้งกลับนะครับแต่ว่าเด้งกลับไปก็มองที่118ผมกลับมามองอย่างนี้ฮะถ้าสมมติเกิด recession จริงๆเนี่ยเราจะซื้ออะไรสมมติเราถือเงินสดไว้ผมก็ต้องซื้อ Tech อเมริกานะครับเพียงแต่ว่าจับตาดูไอ้ตรงแนวรับมันให้ถูกอย่างเดียวนะครับก็คืออาจจะต้องจับแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยมันตกอย่างน้อย 4-5 เดือนนะฮะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะรับช่วงนี้หรืออะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
บทวิเคราะห์ในอเมริกาเนี่ยทุกครั้งแปลกฮะทุกครั้งเมื่อประมาณ3-6 เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่หุ้นตกมานะฮะโอ้โหบทวิเคราะห์ในอเมริกานี่ซื้อ buy on dip ครับ buy on dip โอ้ปรากฏว่ามันก็ถูกนะฮะแต่ตอนเนี้ยหุ้นตกมาเงียบเลยเงียบเลยนักวิเคราะห์เนี่ยเงียบกริบเลยไม่มี buy on dip นะฮะซึ่งมันผิดปกติจากการตกทุกๆครั้งทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่ออกรายการนะฮะมันจะบอกเลยฮะบอก buy on dip ครับ buy on dip โอ้โหมันแบบ bullish เลยอะนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนมันไม่ bullish ฮะมันแปลกๆนะครับแล้วก็อันนี้ alphabet ฮะคือที่เอามาให้ดูเพราะว่าผมไปดูหุ้น7นางฟ้าเนี่ยก็ดูตัวไหนที่มันผิดปกติ alphabet เนี่ยผิดปกตินะฮะจริงๆแล้วคือราคาที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่ new low ฮะ new low ต่ำกว่าช่วงที่เกิดเอาว่าเป็นคำพูดเป็นไครซิสละกันที่อันไวเคอรี่เทรดเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์3เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วมันต่ำกว่านะครับคือมันทำนิวโลลงมาซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยมันแปลกๆคือพยายามไปดู7นางฟ้าว่ายืนได้ไหมนะครับแต่ตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่แนวรับนะฮะตรงนี้ถ้าขึ้นก็ขึ้นได้เลยแต่ถ้าตกต่อเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วผมก็จะจับตาดู7นางฟ้าเนี่ยแหละครับว่ามันมีอาการเป็นยังไงนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เล่นกันมาตลอดเหมือนกันนะครับก็คือ ASML นะครับก็คือพวกผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกนี่แหละครับผู้นำนะครับตัวนี้เนี่ยจากพีคลงมาแล้ว 35% นะครับแล้วก็ตัวนี้กำลังลงไปเทสโลที่กำลังจะลงไปเทสโลนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยมองมันก็แปลกๆคือแปลกๆในทางลบนะฮะไม่ใช่แปลกๆในทางบวกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้มันก็เลยดูแล้วสัญญาณดูไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นหุ้นแม้กระทั่งผมก็ไปดูเอ๊ะมันอาจจะไปพวกโออีโคโนมิไอ้พวกกลุ่มแฟชั่นเป็นไงบ้างนะครับกลุ่มพวกกระเป๋าแฮร์เมสพวกอะไรไปดูหลุยส์วิตตองฮะเพราะว่ามันเป็น DR ที่ในตลาดบ้านเราก็ไม่ดีฮะปรากฏว่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเงินมันฝืดแม้กระทั่งคนที่มีสตังค์นะครับแม้กระทั่งผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มฝืดนะครับเดิมเนี่ยพวกนี้โอ๊ยกระดิกระดาเออก็จะซื้อกระเป๋านู่นนี่นั่นนะครับตอนเนี้ยหยุดเลยนะครับแสดงว่าไอภาวะตัวนี้น่ากลัวนะครับคือสังเกตว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยก็ลงมาทำนิวโลในรอบ2ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับของคนจีนก็อาจจะไม่ซื้อละเมื่อก่อนนี้ก็แย่งกันซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อละนะครับส่วนชาติอื่นเนี่ยผมว่าก็เริ่มชะลอกันหมดนะครับเพราะนั้นมาดูเซตบ้านเราฮะเซตบ้านเราก็ยังมองถึงปลายปีนี้ 1,520 นะครับแล้วก็ประมาณสักไตรมาสแรกปีหน้า 1,580 นะครับอันนี้ยกเว้นอย่างเดียวนะครับยกเว้นหุ้นทั่วโลกมันตกหนักจริงๆถ้าตกหนักๆเนี่ยไอ้เซตก็เอาไม่อยู่ฮะนะครับเอาไม่อยู่เหมือนกันตอนนี้ 1,427 นะฮะก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นมาดีนะครับเหนือ 1,400 นะฮะส่วนถ้าดูเป็นรายวันเนี่ยข้อเสียนะฮะเราเห็นว่ามี channel ที่ผมตีไว้ channel ที่มันเป็นชันๆขึ้นไปข้างบนนะฮะอย่างกับไฟฉายเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันชันไปนิดหนึ่งพอมันชันไปเนี่ยมันจะต้องพักตัวก่อนนะครับเพราะนั้นแต่พักตัวแล้วเนี่ยโอกาสที่ยังแบบเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงเนี่ยยากฮะนะครับคือโอกาสที่แบบจบรอบแล้วลงเลยเนี่ยยากนะครับผมคิดว่ายังไซด์เวย์อัพอยู่นะครับก็ให้แนวรับไว้ช่วงนี้ก็ประมาณ 1,400 นะครับแนวต้านของสัปดาห์นี้ก็ 1,450 ถึง 1,460 นะครับแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดเซตเริ่มพักตัวเนี่ยหุ้นตัวกลางตัวเล็กจะมาเพราะว่าตัวกลางตัวเล็กตอนนี้วิ่งไม่ทันฮะวิ่งไม่ทันเซตนะครับคือเซตวิ่งไปเร็วไอ้พวกนั้นยังต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่เลยบางตัวยังไม่ขึ้นเลยตามไปนะฮะอันนี้ก็ให้ดูนะฮะว่าเซตของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เกิดหุ้นทั่วโลกไม่ได้ปรับฐานแรงไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับพอหลังจากเฟดลดดอกเบี้ยแล้วหุ้นทั่วโลกก็ไซด์เวย์ออกข้างเราเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการขึ้นนะครับดูเส้นดูตรงสีชมพูฮะเราเพิ่งอยู่ตรงสีชมพูเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมเชื่อว่ามีลูกค้าหลายท่านตกรถแล้วไม่ซื้อด้วยนะครับลูกค้าทิสโก้เนี่ยธรรมชาติก็คือ
ถ้าหุ้นมันวิ่งอุตลุดแกไม่ไล่ฮะแกไม่ซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการพักฐานนะฮะมีการแกว่งออกข้างเนี่ยซื้อนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไปห่วงฮะว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะต้องอะไรถ้าเกิดเซตมีการพักฐานลงมาเนี่ยเชียร์ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราผ่านช่วงที่สะสมหุ้นไปแล้วนะฮะตอนนี้เข้าอยู่ในช่วงวิ่งละนะครับแล้วก็พอวิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันจะมีช่วงปรับลงมานะครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่า jump the creek นะฮะ jump the creek นะครับก็ลงมาจากพีคแล้วก็ถอยมาหน่อยหลังจากนั้นไปต่อฮะจะเป็นช่วงไล่ราคานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดที่น่ากลัวนะครับเพิ่งผ่านจุดที่อันตรายมาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ส่วน Set 50ก็มองเป้าไปปีนี้980นะครับตอนนี้อยู่แถว900ต้นๆนะฮะ980นะครับส่วนไตรมาสแรกปีหน้ามองที่1000กับ20นะครับก็คิดว่าคงขึ้นไปแบบนี้นะครับกองวายุพักเนี่ยไม่มีหน้าที่มาไล่หุ้นนะครับก็มีหน้าที่ในการทำให้ตลาดหุ้นมีเสถียรภาพนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าไอ้แสนห้านี่จะมาไล่หุ้นมันก็ไม่ไล่หรอกครับนะครับเผื่อต้องทุบก่อนเนี่ยตามไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเซฟ50นะฮะก็ปิดที่905นะครับแนวรับวันนี้ก็แถว898890นะครับลงมาก็ทยอยโอเพ่นลองนะครับยังมองสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นไปที่920ถึง926นะครับก็เรียกว่าน่าจะไซด์เวย์อัพนะฮะส่วนหุ้นที่เชียร์วันนี้ก็ไปดูผมไปดูตัวที่ขึ้นไม่ทันฮะขึ้นไม่ทันตลาดคือตลาดวิ่งไปอื้อซ่าละพี่แกยังต้มเตี้ยนอยู่ข้างล่างแต่สัญญาณดีวอลุ่มเข้านะครับตัวแรกก็คือทิปโฮลดิ้งฮะเมื่อก่อนนี้เคยเป็นพระเอกอยู่พักใหญ่ๆนะครับตอนหลังเป็นผู้ร้ายมาเกือบ2ปีครึ่งนะฮะแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะครับทิปโฮลดิ้งนะครับก็เลยมาเชียร์ตัวคือจะไม่เชียร์กองแบบที่วายุพักเข้าตัวไหนเนี่ยผมคิดว่ามันเข้ากันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเชียร์ตัวที่วายุพักไม่นำมาเข้าแหละไอ้ตัวพวกนี้ไปได้นะครับทิปโฮลดิ้งนะฮะก็จับตาดูนะครับแล้วก็ถ้าดูเป็นรายวันนะครับก็จะเห็นว่าสัญญาณมันเริ่มเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับก็มีแนวรับประมาณ28นะครับปิดที่29นะครับแล้วก็เป้าหมายในสัปดาห์นี้ก็คือ31กับ32นะครับจากจุดนี้10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่น้อยนะครับทิปโฮลดิ้งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหุ้นจองนะครับหุ้นจองที่ลงมา All Time Low นะครับก็ตัว Index Living Mall นะครับราคาจอง22ฮะ22นะครับก็ดูเหมือนคล้ายๆเลยคล้ายๆ FM เรานะครับคือแต่ว่าตัวนี้ยังมีบางช่วงขึ้นไปเหนือจองนะ FM นี่ยังไม่เห็นเลยนะครับเห็นแป๊บเดียวนะครับตัวนี้ Index Living Mall นะครับเป็นไลฟ์วีคลี่นะครับก็เรียกว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นพอลุ่มเข้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูปแบบที่เป็นดับเบิลบอททอมนะฮะก็เลยเชียร์เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ถ้าเป็นไลน์ถ้าเราดูเป็นไลน์วันนะฮะเป็นไลน์วันสัญญาณดูดีฮะแล้วก็ถ้าเราดูตัวฮะเป็นไลน์วันเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับวอลุ่มเข้าเห็นไหมฮะวอลุ่มสูงขึ้นนะครับเบรกเอาท์ด้วยวอลุ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็มีแนวรับอยู่ 17.3 นะครับปิดที่ 17.8 นะครับแล้วก็เป้าหมายในช่วงนี้ก็คือดูที่ 18.5 ก่อนนะครับถ้าทะลุ 18.5 ไปแรงฮะไป20เลยนะครับเพราะนั้นจากจุดนี้เนี่ยผมยังมองว่าอัพไซด์อาจจะประมาณสัก 5% แต่ถ้าทะลุ 5% เนี่ยอัพไซด์มันจะเปิดเลยฮะเปิดไปถึงประมาณเกือบ 15% นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้2ตัวนะครับสำหรับผู้เก็งกำไรตัวแรกนะครับก็ Tip Holding ตัวที่2ก็ Index Living Mall นะครับสำหรับส่วนวันนี้คุณที่ถามเข้ามานะครับ Berry Yuker นะครับก็บอกว่ากำไรไปแล้ว 10% ยังไปต่อไหมถ้าเกิดมันเพิ่งเบรกขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยผมมองว่า Sideway Up นะไปต่อนะครับแนวรับก็คือ 23.6 นะครับเดี๋ยวเอานี่นะฮะแนวรับ 23.6 นะครับแล้วก็24นะครับปิดที่ 24.3 นะฮะแนวรับจะเป็น2จุดนะฮะแล้วก็มองว่าจะสัปดาห์นี้น่าจะไซด์เวย์อัพไปที่26บาทนะครับอาจจะไปตึงๆที่25บ้างแต่ผมคิดว่า25เนี่ยมันเป็นแนวต้านที่ไม่สำคัญแนวต้านหลักๆจะอยู่ประมาณ26นะครับแล้วก็ถ้าดูโมเมนตัมเนี่ย
มันก็จะไปที่แนวต้านตรงนั้นเวลาดูโมเมนตัมก็จะดูสวิงอย่างนี้ครับดูสวิงตัวนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยสวิงตัวนี้ก็ประมาณ 25.75 แต่คราวนี้ 25.75 เนี่ยมันมีแนวต้านเก่าประมาณ26ผมก็เลยปัดเป็น26นะครับคราวนี้ก็ดูเป็นแบบนี้นะครับก็มองไซด์เบรกอัพนะฮะสำหรับตัวเบอร์รี่ยุคเกอร์นะครับอีกตัวหนึ่ง KKP นะฮะพวกนี้จะคล้ายๆกันนะฮะตัว KKP ก็เหมือนกับมีแรงซื้อคืนนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการขายกันออกมานะฮะแล้วก็สัญญาณตัวเนี้ยยังดูโอเคอยู่นะครับแล้วก็ปิดที่ตัว KKP นะฮะปิด 48.50 นะครับแนวรับจะอยู่ 47.25 กับ48นะครับ2จุดนะฮะแนวรับ4725กับ48นะครับแล้วก็แนวต้านจะเป็นจุดๆเลยนะครับ50 52 54นะครับถ้าถามว่าผมมองตรงไหนผมมอง52นะครับ54เนี่ยมันจะต้องเซตมันจะต้องขึ้นได้ดีมาถึงจะถึงนะครับ54นะครับแล้วก็อาการตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เหมือนกับบริยุกเกอร์นะฮะก็คือถ้าเราดูสวิงเนี่ยดูสวิงก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันมันจะมาแค่นี้นะครับผมก็เลยบอกว่าตรง52เนี่ยไอ้ตรง54นี่ถ้ามันยืดตัวมันถึงจะถึงนะครับอันนี้ก็คือไอ้ตัวที่เราดูเวลาที่ตลาดสวิงเนี่ยเราจะฟอร์แคสต์ไว้ก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ขึ้นเร็วนะฮะตรงนี้มันขึ้นเร็วอาการนะครับไอ้ตรงนี้มันจะค่อยๆขึ้นตรงอันที่2เนี่ยมันจะขึ้นไม่เร็วฮะนะครับถ้ามันขึ้นเร็วตรงแรกอันที่2จะไม่เร็วถ้าครั้งแรกเนี่ยขึ้นแบบขึ้นช้าแล้วก็มีการสร้างแพทเทิร์นอันถัดไปจะขึ้นเร็วถ้าอันเนี้ยจะขึ้นไม่เร็วนะครับเพราะนั้นมันจะค่อยชนนะฮะชน50แล้วก็ถอยสักพักหนึ่งก็ไป52นะครับสักพักหนึ่งก็เต็มที่ก็ประมาณ54นะครับก็อัพไซด์ยังอีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ลงมาซื้อขึ้นก็ถือไว้ก่อนนะครับถ้าจะเทคโปรฟิตก็ดูที่แนวต้านแต่ละแนวนะครับสำหรับตัวKKP นะฮะแล้วก็ถัดมาครับเป็นหุ้นไทยพาณิชย์นะฮะไทยพาณิชย์โอ้โหขึ้นมาแรงนะครับก็แต่ตัวนี้เนี่ยแนวต้านแถว116ผ่านยากนะฮะจะผ่านยากมันอยู่ระหว่าง116 118ตัวแนวรับก็อยู่ประมาณ 111.5 ถึง110นะครับก็มองทิศทางเป็นไซด์เวย์อัพนะครับในกรอบอัพเทรนด์ชแนลก็ตามนี้เลยนะครับไทยพาณิชย์นะฮะก็คล้ายๆแต่พวกแบงค์ทุกๆตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเยอะนะครับ KTB ฮะ KTB ก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้วแต่มันใกล้ชนต้านนะครับอันนี้ต้านอันนี้มาจาก Weekly นะครับอันนี้เป็นภาพรายสัปดาห์นะครับก็เรียกว่าเป็นหุ้นที่โอ้โหไม่ผิดหวังนะครับขึ้นมาเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรายวีคลี่นะฮะเห็นว่ามันขึ้นมาเยอะละนะครับแล้วก็ภาพโอเวอร์บอทมันก็ปรากฏขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอมันขึ้นเยอะๆเนี่ยเราดูทางซ้ายฮะทางซ้ายมันจะเป็นแดชบอร์ดแดชบอร์ดก็หมายถึงว่ามันเป็นแดชบอร์ดทางเทคนิคอลว่ารายชั่วโมงเนี่ยยังดูเป็นขาขึ้นรายวันก็ยังเป็นขาขึ้นรายวีคลี่ก็เป็นขาขึ้นรายมันก็เป็นขาขึ้นโอ้โหเขียวหมดนะครับเขาเรียกว่าเขียวหมดติดอย่างเดียวคือโอเวอร์บอทนะฮะสำหรับตัว KTB นะฮะถ้าดูเป็นรายวันฮะรายวันก็นะครับรายวันก็ตรงนี้อาจจะต้องชนก่อนนะฮะ20.5 กับ21ผ่านยากครับตอนนี้ปิด 20.2 นะครับแนวรับจะลงมาลึกหน่อยนะครับ19บาทเพราะว่าที่ผ่านมามันบวกขึ้นไปเยอะนะครับแนวรับก็ประมาณ19บาทนะครับอาจจะดูถ้ามัน19มันดูใกล้ไปเนี่ยอาจจะดูตรงนี้ฮะดูยอดตรงนี้เป็นหลักนะครับคือ 19.70 เป็นแนวรับก็ได้นะครับ2จุดฮะ 19.7 กับ19บาทเป็นแนวรับตอนนี้มันขึ้นมาใกล้แนวต้านไม่ให้ซื้อนะไม่ให้ตามนะครับเพราะว่าแนวต้านตรงนี้ผมว่าผ่านลำบากนะครับแถว 20.5 ถึง 21เนี่ยผ่านยากนะครับ PTG ไอ้ตัวเนี้ยผมว่าน่าสนใจพึ่งขึ้นนะฮะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้
นะครับตัวนี้เพิ่งขึ้นแล้วก็สังเกตนะครับฐานพวกนี้มันเพิ่งสร้างพอเพิ่งสร้างแล้วเพิ่งเบรกขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมกลับสนใจตัวนี้นะครับแต่พวกนี้เนี่ยเนื่องจากตกมาเยอะถ้าเราดูพวกแดชบอร์ดนะครับรายเดือนเนี่ยจะเป็นสีแดงเห็นไหมฮะก็คือแสดงว่ามันตกมาเยอะนะครับพอมันตกมาเยอะเนี่ยภาพเทคนิครายเดือนเนี่ยมันจะดูแย่มันจะดูเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ผมว่ากลับน่าสนใจกว่านะฮะก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กฮะที่ผมบอกว่าวันนี้อาจจะต้องจับตาดูหุ้นพวกนี้อย่าไปอิงพวกหุ้นวายุพักมากเกินไปนะครับปิดที่ 9.7 ฮะแนวรับ 9.2 นะครับแล้วก็เป้าหมายก็ 10.5 ถึง 11นะครับสำหรับตัว PTG Energy นะครับอันนี้คุณเกรียงไกรถามมานะครับอีก2ตัวตัวนี้ยังไม่ขึ้นเลยจริงๆตัวอื่นขึ้นหมดแล้วนะฮะ Lanen House Q House สุภาลัย AP สิริ SC ไปหมดแล้วฮะนี่อรินสิริไม่ขึ้นงงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงฮะแต่ตัวนี้ลุ้นฮะมีลุ้นขึ้นวันนี้นะครับก็ภาพยังไม่เสียนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ขึ้นสักทีภาพยังไม่เสียนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับเวลาเทคนิคไม่สวยเนี่ยลองดูทางซ้ายฮะตัวที่เป็นแดชบอร์ดเนี่ย1ชั่วโมงก็เป็นลบนะครับเป็นวันก็เป็นลบฮะเทคนิคเป็นลบหมดนะครับเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นลบหมดนั้นตัวนี้แล้วก็สังเกตนะครับหุ้นทุกตัวเนี่ย RSI ไม่อยู่อย่างนี้มันจะอยู่ที่ประมาณโอเวอร์บอทหมดละไอ้ตัวนี้ไม่มีโอเวอร์บอทเลยนะครับคือยังไม่มีแรงซื้อผมก็เลยมองว่าอาจจะต้องอ่านเป็นไซด์เวย์ก่อนนะฮะคือสงสัยเหมือนกันทำไมแรงซื้อไม่เข้าเลยทำไมเจ้าของไม่เข้ามาซื้อนะครับทั้งที่หุ้นทั้งตลาดมันขึ้นไปหมดแล้วพี่แกก็ยังอยู่ตรงนี้นะฮะก็มองแนวรับ 0.78 นะครับปิดที่ 0.686 นะครับแล้วก็มองจะขึ้นไปทดสอบ 1.16 นะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน 1.16 นะครับเดี๋ยวขอวัดว่า 1.16 เท่าไหร่ฮะโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันเปอร์เซ็นต์มันเยอะอะไรขนาดนี้อ๋อมัน 0.8 กว่ามันก็เลยดูเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเพราะนั้นถ้าอย่างนี้เดี๋ยวขอดูอย่างนี้ก่อนฮะผมก็เอ๊ะทำไมมันอัพไซด์มาสูงยังงั้นขอดูเป็นรายชั่วโมงก่อนครับวันนี้อาจจะต้องดูอย่างนี้นะฮะก็คือโอ้รายชั่วโมงแนวต้าน 0.9 ฮะ 0.9 พอดีมันเป็น 0. กว่าๆเนี่ยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมดูอัพไซด์มันสูงยังนะครับคือไม่เคยไปวิเคราะห์พุ่นที่มันเล็กขนาดนี้นะครับ0. แนวรับ 0.78 ห้ามหลุดนะครับแต่ตรงนี้มันจริงปรับขึ้นได้นะฮะผมคิดว่าจำง่ายๆเป็น 0.80 แนวรับนะครับแล้วก็แนวต้าน 0.90 นะฮะถ้าทะลุแนวต้านเนี่ยมันจะไปเป็นสเต็ปนะฮะทะลุปุ๊บมันจะวิ่งมาต้านนี้ 0.98 นะครับก็อาจจะดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับเมื่อกี้ดูเป็นรายเดย์ก็เลยงงว่าทำไมอัพไซด์มันไกลจังนะครับแล้วก็ถ้าเราดูโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนยังเป็นขาลงนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาดูโครงสร้างก็ดูอย่างนี้ฮะก็จะดู2สเต็ปนะครับถ้าดูอย่างนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยมันเหมือนไซด์เวย์อัพนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะฮะลองดูตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดูน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพไปตรงนี้นะครับอันนี้ดูอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้วันนี้ผมกลับมองว่าน่าจะขึ้นนะครับขอดูก่อนนะฮะคือไม่แน่ใจเพราะว่ามันเหมือนเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันขัดแย้งกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอาไว้วิเคราะห์รายชั่วโมงมันจะยุ่งหน่อยนะฮะมันจะดูแบบเฮ้ยทำไมมันมั่วนะครับแป๊บเดินครับอันนี้เป็นตัวที่วิเคราะห์รายชั่วโมงฮะคือดูเส้นมันจะยุ่งหน่อยนะดูอย่างนี้แหละครับ
นะฮะเราตีเส้นมาละ 0.9 เห็นไหมฮะแล้วตรงนี้ผ่านยากนะครับเพราะอะไรฮะตรงนี้มันเป็นแนวโน้มของดาวเทรนด์ชันแนลตรงนี้ฮะที่กดลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ผมถึงบอกว่าขอดูก่อนนะครับทั้งที่มันตกมาเยอะก็ไม่กล้าฟันธงว่ามันขึ้นนะครับผมถึงบอกว่าขอดูตรงนี้ก่อนนะฮะว่ามันทะลุได้หรือทะลุไม่ได้นะครับสำหรับคุณเกรียงไกรนะฮะดูตรงนี้อย่างเดียว 0.9 นะครับถ้าผ่านได้เล่นฮะผ่านได้ไป 0.98 นะครับถ้าผ่านได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ดูอย่างนี้เลยครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยลงมาผมจะไม่ซื้อเพราะภาพมันดูไม่ค่อยดีนะครับภาพแม้กระทั่งราย1ชั่วโมงก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับลงมาจะไม่ซื้อผมจะซื้อต่อเมื่อมันทะลุ 0.90 นะครับอันนี้เป็นชาร์ตที่เอาไว้สำหรับสอนพวกที่เทรดทองคำเทรดบิตคอยน์เป็นไลน์สกัปปิ้งนะเป็นพวกสกัปปิ้งเทรดนะครับมันก็เลยจะดูเส้นเอ๊ะทำไมมันดูยุ่งเหยิงไปหมดนะครับมันจะดูยุ่งนิดนึงนะฮะอันนี้ก็สำหรับตัวเอลินนะฮะก็สรุปแล้วรอทะลุเมื่อทะลุรอซื้อเมื่อทะลุ 0.9 นะครับก็อาจจะจับตาดูนะฮะพวกมาร์เก็ตติ้งที่ชอบให้ลูกค้าเทรดรายวันก็อาจจะเอาตัวเอรินเนี่ยใส่ไว้หน้าจอเลยทะลุปุ๊บบอกลูกค้าตามเลยพี่อย่างน้อยก็ไปใกล้ๆ1ละนะครับตัวถัดไปนะฮะเดี๋ยวเอากลับไปชาร์ตเดย์ก่อนนะฮะตัวถัดไปอ๋อตัวสุดท้าย IIG ตัวนี้ก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ยังดูดีกว่าเอรินนะฮะตัวนี้มันดูไซด์เวย์เหมือนกับจะไซด์เวย์ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรอทะลุแนวต้านตรงนี้อย่างเดียวนะฮะตรงนี้มันเป็นเน็คไลน์นะฮะตรง 6.65 ถ้าทะลุ 6.65 เนี่ยไปได้แรงเพราะฉะนั้นตัวนี้หลักการของมันก็คืออาจจะต้องวิเคราะห์คล้ายๆกับตัวเอรินนะครับเพราะว่าถ้าทะลุ16.65 เนี่ยผมคิดว่าไปได้อย่างน้อยก็9บาทเยอะเหมือนกันนะฮะไปประมาณตรงนี้เลย9บาทนี่ฮะทะลุขึ้นแรงฮะถ้าไม่ทะลุก็ไซด์เวย์ก่อนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็การวิเคราะห์จะคล้ายๆกันนะฮะเห็นว่าเครื่องมือเนี่ยลองดูแดชบอร์ดมันฮะรายชั่วโมงเนี่ยเป็นลบเห็นไหมฮะคือผมต้องบอกว่ามันดูเป็นไซด์เวย์พอไซด์เวย์เนี่ยมันจะเป็นลบรายเดย์เป็นบวกผมต้องบอกว่าตัวนี้ยังดูดีกว่าเอรินถ้าเข้าไปดูเอรินเนี่ยผมว่าน่าจะลบหมดเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมฮะลบหมด1ชั่วโมงก็ลบเดย์ก็ลบวีก็ลบมันก็ลบไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ผมบอกดูดีกว่าก็คือเป็นเดย์มันเป็นบวกฮะตัวนี้เก็งกำไรเนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะครับเพราะนั้นIIG นะฮะก็อีกตัวนึงฝากไว้นะฮะ2ตัววันนี้ใครเก็งกำไรก็ดูตามคุณเก็งกำไรไปด้วยนะครับคือถ้ามันทะลุ 6.65 ก็ follow buy ได้ครับนะครับพวกนี้นะฮะต้องรอทะลุอย่างนี้นะฮะถ้าทะลุเนี่ยไปได้ดีเลยนะครับมันจะไซด์เวย์อย่างนี้สักพักแล้วไปต่อด้วยนะฮะไปต่อถึง9บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องรอทะลุถึงเล่นนะครับตอนนี้เอาไว้ก่อนนะฮะเอาถ้าใส่ไปเดี๋ยวมันจะเหมือนกับเรามโนไปเองนะครับให้มันทะลุก่อนแล้วค่อยเล่นครับครับมองกว่านะครับคุณฟุ๊กครับขอบคุณมากครับพี่วัดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพรุ่งนี้พบกันใหม่8:15 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ